ยังไม่ขอพูดครับถอยหลังถอยหลังหลังตำรวจเรียกสอบพยาน49ปากความลับของขบวนการปั้นแพะก็เริ่มชัดจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นจากครูจอมทรัพย์ติดคุกหลังจากที่ศาลพิพากษาแล้วนะครับนางจอมทรัพย์ได้อยู่ในเรือนจำและระหว่างอยู่ในเรือนจำเนี่ยนางจอมทรัพย์ได้ทำหนังสือเป็นหนังสือนะครับแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อยื่นร้องขอความเป็นธรรมเป็นคณะทำงานมาครับโดยลงนามโดยนางจอมทรัพย์นะครับก็มีนายสุริยาแล้วก็มีคนอื่นๆอีกหลายคนนะครับเกิดคณะกรรมการช่วยครูพ้นผิดขึ้นอย่างเป็นทางการมีผู้นำคือครูอ๋องมอบอำนาจเป็นเอกสารเป็นใบๆเองครับว่ามอบอำนาจให้นายสุริยาไปดำเนินการในเรื่องของความเป็นธรรมมอบอำนาจให้นางสาววาสนาไปดำเนินการเพื่อขอความเป็นธรรมมอบอำนาจหลายคนนะครับแต่ละคนก็ไปทำวาสนาเพชรทองรับหน้าที่เดินหน้าร้องเรียนถึง12หน่วยงานครูอ๋องรับหน้าที่สืบหาพยานหลักฐานใหม่งานนี้เหมือนฟ้าเป็นใจเขาพบเจ้าของรถทะเบียนใกล้เคียงก็ไปเจอว่านายศัพท์เนี่ยนายศัพท์วาปีมีเลขทะเบียนรถตรงกันแต่ว่าคนละจังหวัดของนายศัพท์วาปีเป็นจังหวัดมุกดาหารแต่ของนางจอมทรัพย์เป็นจังหวัดสกลนครข่าวนี้ก็เริ่มถึงขั้นตอนปั้นตัวละครก็ส่งคนที่สนิทกับนายศัพท์วาปีเนี่ยไปพูดคุยกับนายศัพท์วาปีเพื่อจ้างนายศัพท์วาปีเป็นคนรับว่าขับรถชนนายเหลือถึงแก่ความตายศัพท์วาปีรับบทคนผิดที่สำนึกแล้วแต่นายศัพท์วาปีในเบื้องต้นนั้นไม่อยากเป็นครับไม่อยากมาเป็นแพะที่มีการว่าจ้างกันนั้นประมาณผมประมาณสัก 2-300,000 บาทมีค่าตัว 300,000 บาทแต่พระเอกอิดออดฟอร์มละครจึงต้องเปลี่ยนขอเปลี่ยนเป็นเอางี้ละกันงั้นให้นายศัพท์วาปีเนี่ยขายรถของนายศัพท์วาปีให้นายเสิร์ตนายเสิร์ตนั้นก็เป็นลูกน้องของนายอ๋องก็ให้ในายเสิร์ชเนี่ยมาเป็นผู้ต้องหาแทนมาเป็นคนผิดมาเป็นแพะแทนเป็นคนขับแทนโดยอ้างว่ารถที่ขับชนเกิดเหตุนั้นคือรถของนายศัพท์นายศัพท์ก็จะให้ปากคำว่าได้ขายรถให้ในายเสิร์ชนายเสิร์ชเอารถมาขับชนคนตายเสิร์ชรูปสะอาดยอมรับบทพระเอกแทนคราวนี้บทและตัวแสดงพร้อมถึงเวลาเปิดม่านฉากแรกตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จที่สภ.เรนูนครไปแจ้งความว่านายเสิร์ชเป็นผู้ขับขี่รถชนคนถึงแก่ความตายในที่เกิดเหตุไม่ใช่นางจอมทรัพย์เพื่อไปเป็นหลักฐานแต่ในชั้นนั้นเนี่ยตำรวจเขาก็สอบสวนก็ได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นว่านายเสิร์ชเนี่ยขับรถไม่เป็นและนายเสิร์ชไม่มีใบอนุญาตขับขี่แต่ผู้ต้องหาตัวปลอมเจอตำรวจตัวจริงกลับสั่นไม่เป็นท่ากลุ่มนายอ๋องกลุ่มแก๊งปั้นแพะก็ไปหาดีกันว่าเอ๊ะถ้าทางนายเสิร์ชจะไปไม่รอดแล้วจะถอยฮะนายเสิร์ชก็ขอถอยเพราะดูแล้วตัวเองก็ไปไม่รอดเหมือนกันตำรวจซักก็ไปไม่รอดตำรวจไปนำชี้ที่เกิดเหตุก็ไปไม่ได้ครับไปชี้ไม่ถูกก็เลยถอยเมื่อเล่นไม่เนียน
เสิร์ชจึงถูกถอดต้องเปลี่ยนนักแสดงพอถอยเสร็จนายอ๋องก็เลยกลับไปหานายศัพท์ว่าขอนายศัพท์เป็นคนรับไปคนเดียวก็แล้วกันว่ารถนายศัพท์นายศัพท์ขับชนเองและให้นายศัพท์ 400,000 บาทรับไปเลยอัดฉีดค่าตัวอีกหน่อยศัพท์วาปีก็ยอมเล่นแทนเขาจูงใจกันอย่างไรให้ไม่กลัวคุกกล้าบอกนายศัพท์ว่ารับไปเถอะไม่ติดคุกหรอกขนาดดาราเนี่ยขับรถชนคนต้อง8ศพคนตาย8ศพเนี่ยยังไม่ติดคุกเลยเพราะฉะนั้นนายศัพท์เนี่ยได้เงินใช้ 400,000 ด้วยแล้วก็ไม่ติดคุกด้วยเขากะว่าจะรอลงอาญารอลงอาญาหลังปรับบทและเปลี่ยนตัวแสดงแล้วฉากที่2ลองอีกครั้งเมื่อตกลงเช่นนี้ก็เลยไปใหม่ครับก็ไปให้ปากคำที่โรงพักเข้าไปให้ปากคำตำรวจในชั้นสืบสวนว่าคนที่ขับที่แท้จริงคือนายศัพท์วาปีอ้าวก็ตอนแรกบอกนายเสิร์ชนายแรกบอกนายเสิร์ชตอนหลังมาบอกเปลี่ยนเป็นนายศัพท์ก็ว่าเกิดการเข้าใจผิดสับสนอะไรก็แล้วแต่เขาแหละครับเขาก็ให้การใหม่มีคนที่ไปแจ้งความวันนั้นก็มีหลายคนนะครับปรากฏว่าศัพท์วาปีแสดงได้สมบทบาทคนผิดสำนึกตัวตำรวจเชื่อสนิทเปิดฉากต่อไปสร้างน้ำหนักย้ำความสมจริงหลังจากที่ลงบันทึกประจำวันเรียบร้อยรวมทั้งพยานเท็จทั้งหลายไปลงบันทึกกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็นายศัพท์ก็เข้าสู่กระบวนการที่ว่าไปยื่นเอาเงินจำนวน 170,000 เนี่ยไปวางที่ศาลเพื่อชดใช้ความเสียหายที่ศาลพิพากษาให้นางจอมทรัพย์ชดใช้ความเสียหายให้กับผู้ตายหรือญาติผู้ตายจำนวน 170,000 บาทเงินมาจากไหนครับนายอ๋องก็เลยเอาเงินของนายอ๋องเนี่ยแต่ไม่ทราบว่านายอ๋องเอาเงินมาจากไหนเนี่ยนะครับมอบให้กับนายศัพท์ที่บริเวณหน้าศาลนั่นแหละกล้าเนอะแหกตาศาลตอนนี้ละครเริ่มดังฉากยิ่งต้องใหญ่ขึ้นคราวนี้เป็นฉากไต่สวนคำร้องขอรื้อฟื้นคดีติดตามฉากใหญ่ใครแสดงบ้างกับละครลวงโลกโรงใหญ่ปั้นแพะรู้แล้วใครกำกับ EP 2ในเพจอีจันทร์